สวัสดีครับวันนี้มีมีดใหม่มาให้ดูอีกแล้วนะครับเป็นแบรนด์ไคเซอร์ครับไคเซอร์นี่เป็นแบรนด์จีนนะครับเป็นแบรนด์จีนยุคบุกเบิกที่ไปทำตลาดอเมริกาแบรนด์แรกๆเลยครับเป็นแบรนด์ในระดับพรีเมียมของจีนครับไคเซอร์นี่จะแบ่งมีดออกเป็น2กลุ่มคร่าวๆนะครับกลุ่มแรกคือ KI Series จะใช้เหล็ก S35VN แล้วก็ด้ามเป็นไทเทเนียมเฟรมล็อกตัวนี้กลุ่มนึงคือ V Series นะครับจะใช้ด้ามเป็น G10 หรือไมคาต้าไลเนอร์ล็อกส่วนใบก็จะเป็น VG10 N690 หรือ 154cm อย่างเล่มนี้อยู่ใน V Series นะครับเป็นซีรีส์ที่ราคาประหยัดของไคเซอร์ไม่เกิน100เหรียญอย่างเล่มนี้ก็ประมาณ60เหรียญไคเซอร์ Justice ครับเรามาดูกันดีกว่าใบเป็นตามสเปคบอกว่าเป็น Black Stone Watch นะครับแต่ดูแล้วมันไม่เคยออก Stone Watch เท่าไหร่เป็นสีดำแล้วก็ตามขอบตามมุมมีเฟสสีออกเป็นซีดๆหน่อยนะครับซึ่งแบบนี้เขาตั้งใจทำมาใบยาวประมาณ 3.8 นิ้วหนาประมาณ 3.2 มิลลิเมตรนะครับก็มีส่วนที่เป็นทั้งคมเรียบและคมหยักส่วนของคมหยักก็จะประมาณ1ใน5ของใบผมถือว่าดีนะครับไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้งานคมเรียบมากกว่าอยู่แล้วคมหยักเราก็ใช้ตัดพวกของเหนียวพวกเชือกพวกพลาสติกด้ามเป็น G10 สีออกสีทรายนะครับ G10 ของไคเซอร์เนี่ยจะพิเศษกว่าของจีนโลเคอลทั่วไปหน่อยคือมันจะมีความสากครับอาจจะสากไม่เท่าอิเมอร์สันหรือโคสติลแต่มันก็จะสากกว่า G10 ของ G Local ทั่วไปมันก็เป็นดูเป็นของมีคุณภาพนะครับคลิปเป็นเหล็กสปริงธรรมดาครับอาจจะดูไม่สวยเหมือนพวกคลิปไทเทเนียม 3D แต่ใช้งานดีนะครับแบรนด์ดังๆของอเมริกาหลายเจ้าก็ยังใช้คลิปแบบนี้อยู่นะครับมันมีข้อดีของมันข้างหลัง Black Spacer ใช้เป็นอันลอยนะครับสวยเลยมีหัวกระแทกกระจกมาให้ด้วยรุ่นที่เปิดได้2แบบนะครับคือเราจะดันสตาร์ทเปิดหรือไม่ก็ใช้ฟลิปเปอร์ได้ฟลิปเปอร์ค่อนข้างออกแบบมาดีนะฮะจะองศาจะล้ำมาข้างหน้านิดนึงเวลาเราจับตัวฟลิปเปอร์มันจะไม่กดนิ้วสบายๆครับจับถนัดมือเดี๋ยวลองฟลิปให้ดูนะครับครับฟลิปได้จุดหมุนเป็นเซรามิกบอลแบเรียงนะครับลื่นๆเลยตามภาษามีดยุคใหม่ครับคือแน่นครับพอดีเป๊ะเลยลื่นแล้วก็แน่นครับจะมาจับโยกคลอนๆนี่ไม่มีแล้วครับแน่นเป๊ะเลยก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับบางกอก EDC สวัสดีครับ